ู้ปัญญาไม่ได้แน่นอนไอน์สไตน์พูดเรื่องแสงความเร็วแสงไงไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาก็คือคำพุทธเจ้าต่อใช่ไหมมันปัญญาคืออะไรรู้จักกันดีอวิสตอมผมใช้ว่าเพียวเข้าไปก่อนครับมาถึงวันนี้มันถึงเพียวแล้วครับดีมากฮะที่พูดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับมันจะเลยหมดไปแล้วเรื่องของศีลสมาธิต่างๆวิปัสสนากรรมฐานอ่ะถ้าหากว่าจับพอยต์นี้พอยต์เดียวเองฮะมันจะต่อยอดได้โอ้โหมากมายมหาศาลครับเจตนาผมจริงต้องการที่จะต่อยอดนักฟิสิกส์ครับครับผมยังคิดต่อไปว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ที่นั่นมันที่ตั้งที่อยู่ขององค์การเซิร์นผมจะรู้ว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มเซิร์นนั้นมันจะบล็อกที่เบรนครับเพราะเขาคิดมากผมอยากไปช่วยเขาด้วยสองมือเปล่าครับผมช่วยไม่ยากแค่ผมจับแค่ศีรษะนั่นเองแล้วจะเบาไปเลยล่ะครับลองดูดิก็ได้ถอนแว่นครับอยากจะช่วยมากคือนักฟิสิกส์เพราะนักฟิสิกส์ตั้มแล้วก็ยิ่งง่ายครับกลุ่มควอนตัมนี่จะง่ายเพราะอีกแป๊กเดียวก็จะเข้าสู่พุทธะแล้วฮะบอกให้ทราบไว้กลุ่มควอนตัมถ้ารวมนักฟิสิกส์ไว้ได้ก็ยินดีนะผมต้องการช่วยจริงๆครับต้องการช่วยจริงๆเราจะได้เบรนนักฟิสิกส์ได้อย่างดีมากในการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยผมถือว่าจะละเอียดมากแต่ด้านนักฟิสิกส์สอนทำเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมเยอะเลยครับมันเชื่อมโยงกันอย่างสง่างามโทษครับเจ็บแล้วบอกครับผมใช้คำว่าทัชชิ่งสัมผัสเบาๆเนี่ยครับต่อไปนี้จะหายใจได้ยาวขึ้นกว่าเดิมเรื่องสมองเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตหมดครับบอกไม่ทราบครับนิวโรซิสเต็มเนี่ยครับสองมือเปล่าผมเนี่ยมันเรื่องของไฟฟ้านะครับบอกไม่ทราบเขาพูดเรื่องของประจุบวกลบบวกลบไม่ต่างจากคำว่าเหรียญสองด้านผมจะไปรู้ด้านที่3ของเหรียญคือตัวกลางนั่นเองครับนั้นไอ้ตัวกลางนี่มันเอเนอร์จีมันโอ้โหมากมหาศาลนะครับเหลือเกินรัตเทอร์ฟอร์ดบอกไว้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% หรือ 99.99% ด้วยแต่ส่วนผมบอกว่ามี 100% เกินต่างหากด้วยผมจะเกินเขาอีกเต็ปนึงนะเกินเพราะว่าผมเกินโดยได้เรื่องสมาธิได้เรื่องจิตมันเกินตรงนั้นครับมนุษยชาติจะมาถึงจุดนี้แล้วครับมาถึงจุดนี้ผมบอกว่าผมเกิดมาเพื่อมีหน้าที่เผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันของผมเองตรงนี้ไปไหนก็ให้หมดไม่เคยเก็บไม่เคยปิดอยู่ที่ว่าผู้ใดจะรับได้เพียงใดคนรับได้นี่จะเกิดประโยชน์สูงสุดมากครับหายใจลึกๆครับตรงนี้มันจะโหยขึ้นถึงดีๆถึง 100% ครับในวัยขนาดนี้มันจะปลดล็อกได้เลยครับครับครับทีนี้ยิ่งสบายมากท้องจับสบายโทษครับโทษครับปึ๊บปึ๊บโอเคอยากจะถวาย
บรรยายถวายเรื่องนี้ให้กับพระสงฆ์ได้ฟังกันเป็นกิจจลักษณะครับเมื่อไรเนี่ยผมเกิดมาอธิบายเรื่องอัญจินไตยครับบอกให้ทราบว่าอัญจินไตยอธิบายยากมากผมเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทครับได้ติดตามในลุงงอกได้ครับแล้วก็ผมเกิดมาอธิบายเรื่องของบิ๊กแบง